flat 7ก็คือ B flat ใช่ไหมครับหรือจะจำอย่างนี้ก็ได้ครับว่าไอตัว flat 7เนี่ยมันจะห่างกับตัวที่1อยู่2เซมิโทนนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลไหนก็ตามนะครับอย่างสมมุติสเกล D คอร์ด D ที่ D dominant 7นะครับนะฮะห่างกัน2เซมิโทนใช่ไหมครับ1นะครับนี่คือตัวที่1นะนี่ตัว1 3 5 1นะครับนี่ตัวที่1ห่างจากตัวที่1 2เซมิโทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับนี่คือ D dominant 7นะครับเอาไป E 7นะครับหรือ E dominant 7นะครับคือคอร์ด dominant 7เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกย่อๆกันว่า7นะครับแต่เวลาที่เราเรียก major 7เนี่ยมันไม่มีคำย่อนะครับ major 7ก็ต้องเป็น major 7นะครับแต่ dominant 7เนี่ยต่อไปผมจะขอเรียกสั้นๆว่า7แล้วกันอย่าง E 7นะครับหรือ E dominant 7เนี่ยเนี่ยครับนี่คือตัวที่1ใช่ไหมครับลบไป2เซมิโทนนะฮะนี่ก็คือ E dominant 7เท่านั้นเองครับนะครับทวนเมื่อกี้เรียนคอร์ดอะไรไปบ้างนะครับคอร์ด6นะครับเติมตัว6คอร์ด major 7อ่ะ major 6 major 6นะครับเติมตัว6นะ major 7ครับเติมตัว7 dominant 7ครับเติมตัว flat 7ต่อไปครับก็คือคอร์ด9นะครับเดี๋ยว C 9สมมุตินะครับ C 9นะครับ C 9เนี่ยนะครับเราก็จะกด C dominant 7และบวกตัวที่9นะครับของสเกลนั้นนะครับตัวที่9ของสเกล C นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตัว9คือตัวอะไรครับก็คือตัว D ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย C 9ก็จะเป็นนะครับอาจจะโอ้มีทั้ง5ตัวกดไงดีล่ะจริงๆเรากดยังไงก็ได้นะครับคือเราจะกดแบบนี้ก็ได้ซึ่งคงไม่ถนัดแน่นอนนะครับเราก็จะใช้มือขวาช่วยกดนะครับนะครับ49นะครับก็คือตัว dominant 7บวก9บวกตัวที่9นั่นเองนะครับ E 9นะครับนี่คือ E 7ใช่ไหมครับ E dominant 7นะครับเราก็ดูตัวที่9ไปสิครับตัวที่9ของสเกล E คืออะไรนะครับก็คือนี้ใช่ไหมครับก็คือ F sharp นะครับฉะนั้นนี่ก็คือคอร์ด E 9ท้ายสุดครับมันจะมีคอร์ดอีก2แบบที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับคือคอร์ดที่บอกว่าให้เราเล่นตัวอย่างนี้ครับ flat 9นะครับหรือว่า flat 5 flat นะ flat 9หรือว่า flat 5นะครับอย่างที่สมมุติที่ขึ้นอยู่เนี่ย A minor flat 9นะครับ A minor flat 5นะครับคือบางทีเนี่ยไอ้พวก flat 9 flat 5เนี่ยบางทีเขาจะเขียนตัว flat แล้วก็9 flat แล้วก็5หรือบางทีเขาจะเขียนขีด9หรือขีด5อย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับ A minor ขีด9 A minor ขีด5ไอ้ตรงนี้ก็แปลว่า flat 9หรือ flat 5เหมือนกันนะครับนะวิธีก็ง่ายๆเลยครับทำตามที่เขาบอกเขาให้ flat 9เขาให้flat 5ใช่ไหมครับก็flat ตามนั้นเท่านั้นเองครับสมมตินี่คือ A minor นะครับเขาให้flat ตัว5นะครับก็แค่นี้เท่านั้นเองครับจบละนะครับตัวที่5ของ A minor คืออะไรครับก็คือตัว E ใช่ไหมครับflat ก็คือจะเล่นเป็นflat 5ก็จะเป็นตัวอะไรครับ E flat นะครับก็จะเป็น A C E flat นะครับเท่านั้นเองถามว่ามันต่างกับ diminish ยังไงล่ะสมมุติ C flat 5นะครับนะครับ C flat 5ก็คือการ flat ตัว5ใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใน C diminish เนี่ยเราจะต้อง flat ตัว3ด้วยถูกไหมครับฉะนั้นมันจะเป็นนี้จึงไม่เหมือนกันนะครับต่อไป flat 9บ้างนะครับ flat 9ครับก็เหมือนC9 นะครับแต่แทนที่เราจะสมมุติ C นะครับ C flat 9นะครับเหมือน C9 ครับ C9 มีตัวอะไรบ้างครับ C E G แล้วตัว dominant 7คืออะไรครับ B flat แล้วก็ D ใช่ไหมครับนะครับตัวนี้คือตัว D คือตัวที่9ใช่ไหมครับถ้า flat ตัวที่9นะครับก็จะเป็นอะไรครับใช่ไหมครับก็จะเป็น D flatนะครับ
D flat 9นะครับเราเริ่มจากอะไรครับเริ่มจาก D dominant 7ก่อนใช่ไหมครับนะครับนี่คือตัว dominant 7ใช่ไหมครับต่อไปตัวที่9ของสเกล D คืออะไรครับนี่ก็คือ E ใช่ไหมครับ E คือตัวที่9ใช่ไหมครับงั้นเรา flat ตัวที่9ก็คือ E flat นะครับนี่ก็จะเป็น D flat 9ใช่ไหมครับนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับจริงๆแล้วนะครับในเพลงป๊อปทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวก7 major 7 dominant 7อะไรกันซะมากกว่านะครับแต่ที่ผมสอนไอ้พวก flat 5 flat 9เนี่ยก็เพื่อให้เรารู้ติดตัวไว้เฉยๆบางทีถ้าเกิดเจอจะได้ไม่ตกใจอาจจะมีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันยำรวมๆกันล่ะกับพวกไอ้7แล้วมันบวกกับ sus4 บวกกับ augmented บวกกับ diminish ทำไงล่ะง่ายมากครับเรามาเริ่มจากซัสก่อนแล้วกันสมมุติว่าเป็น C7 sus4 กดยังไงล่ะนะครับเหมือนเดิมครับก็กด C7 นะครับแล้วก็ sus4 suspended 4คืออะไรครับเลื่อนตัวที่ชาร์ปตัวที่3ขึ้นมานะครับเลื่อนไป1เซมิโทนก็นะครับนี่ก็คือ C7 sus4 นะครับคอร์ดอื่นก็ตามอย่างนี้ท่านนี้ครับก็คือกด C7 C dominant 7นะครับแล้วก็ชาร์ปตัวที่3ต่อไปครับaugmented 7นะครับสมมุติเป็น C augmented 7ยังไงล่ะทีนี้ก็เหมือนเดิม C7 นะครับ augmented คืออะไรครับคือการชาร์ปตัวที่5ใช่ไหมครับนะครับนี่เองเท่านั้นเองครับก็คือแค่ชาร์ปตัวที่5นะครับก็จะเป็น C augmented 7ถูกไหมครับต่อไป dim 7นะครับ C diminish 7นะครับคอร์ดนี้มันจะต่างกับพวก C sus4 หรือว่า C augmented 7นะครับคือถ้าเป็น diminish 7เนี่ยเราจะนะครับปกติเนี่ย C7 คืออย่างนี้ใช่ไหมครับ diminish คือ flat ตัวที่3กับ flat ตัวที่5นะครับแต่สำหรับ C diminish 7หรือ C dim 7เนี่ยเราจะ flat ตัว dominant 7ตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นตัว A นะครับก็จะเป็นนะครับนี่ก็คือ C dim 7นะครับหรือว่า C diminish 7สำหรับคอร์ด diminish 7นะครับมันจะเป็นคอร์ดแม่เหล็กเอาไว้ใช้ดูดอารมณ์นะเราจะเจอกันเยอะแยะในเพลงป๊อปนะครับในที่นี้นะผมจะลองเล่นคอร์ดชุดหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะครับคอร์ดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคอร์ด diminish 7นะครับและลองฟังฟิลที่มันเกิดขึ้นจากคอร์ดนี้ดูนะครับ